สวัสดีค่ะพบกับ PTS Focus ฟไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งรมศรินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้วันศุกร์หน้าเป็นเทศกาลคมไฟไต้หวันและสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่เทายวนคลี่คลายลงหลังจากรัฐบาลเมืองไถนานหารือกับศูนย์บัญชาการแล้วเพื่อเสริมมาตรการป้องกันจึงมีการปรับขนาดประทัดให้เล็กลงส่วนประเพณีจุดประทัดรังพึ่งถูกยกเลิก ประเพณีจุดประทัดรังพึ่งเทศกาลคมไฟไทยนานดึงดูดผู้คนนับหมื่นทุกปีแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเมื่อเดือนมกราคมก่อนหน้านี้หวงหวยเจ๋อผู้ว่าการนครไทยนานประกาศยกเลิกเทศกาลคมไฟแต่เมื่อสถานการณ์ทุเลาลงรัฐบาลเมืองไทยนานหารือกับศูนย์วิชาการมีมติให้ปรับขนาดของงานให้เล็กลงยงเล เชื่อกันว่าประเพณีจุดประทัดรังพึ่งนั้นเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลของท้องถิ่นผู้คนจะมากันตั้งแต่เช้าขณะที่ปีนี้มีประทัดขนาดเล็กประมาณ30จุดที่ผูกไว้เพื่อเสริมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้ยกเลิกการจุดประทัดรังพึ่งผู้ว่าการนครไทยนานย้ำว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นการจุดประทัดขนาดเล็กลงแต่ในงานจะยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์ราชการเพิ่มการควบคุมปริมาณผู้เข้างาน การฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศต่างๆส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกลดลงถึง16%เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์กว่า40,000คนอย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งแตกต่างจากไวรัสในอดีตมาก ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์กว่า40,000คนเป็นกลุ่มแรกหลังจากรรยืนยันความปลอดภัยแล้วจึงจะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ที่เหลืออีก3.7ล้านคนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวก,กำลังใกล้เข้ามาญี่ปุ่นคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุกว่า36ล้านคนในต้นเดือนเมษายนนี้จากนั้นจึงจะทยอยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอื่นต่อไปทันที ที่เม็กซิโกมีจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ2ล้านคนแล้วเมื่อวันที่16เม็กซิโกเพิ่งได้รับวัคซีนไฟเซอร์ที่ขนส่งมาทางอากาศจากประเทศเบลเยียมตามด้วยวัคซีนออกฟอร์ด870,000โดสและซีโนแวคของจีนอีกกว่า2ล้านโดสรัฐบาลเม็กซิโกตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับผู้อายุเกิน60ปีกลางเดือนเมษายนนี้สหราชอาณาจักรพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B.1.525 อีกครั้งซึ่งแตกต่างจากไวรัสสายพันธุ์ในอดีต นักวิจัยพบว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่กับไวรัสสายพันธุ์เดิม B117 มีความสอดคล้องกันทางพันธุก,กรรมซึ่งคล้ายกับไวรัสสายพันธุ์ในแอฟริกาใต้และบราซิลที่เกิดการกลายพันธ e ุ์ E484K ที่โปรตีนหนามปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์แล้ว32รายทั้งในสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและประเทศอื่นรวม11ประเทศผู้เชี่ยวชาญกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในอนาคตว่าจะสามารถรับมือกับไวรัสที่กลายพันธุ์ได้หรือไม่ รัฐประหารในเมียนมาผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วบ้านเมืองยังคงปั่นป่วนสำนักง,งานตัวแทนไต้หวันในเมียนมาได้ประสานงานกับไชน่าแอร์ไลน์อย่างเร่งด่วนเพื่อจัดเที่ยวบินรับชาวไต้หวันเกือบพันคนในเมียนมาทั้งหมด3เที่ยวบินภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ รัฐประหารในเมียนมาผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากออกไปตามท้องถนนเพื่อต่อต้านการรัฐประหารโดยมีรถถังของกองทัพขับเข้าไปในเขตเมืองทำให้สถานการณ์ยังคงปั่นป่วน ตามสถิติของกระทรวงการต่างประเทศมีนักธุรกิจชาวไต้หวันและชาวจีนพ้นทะเลในเมียนมาเกือบ1,000คนสำนักง,งานตัวแทนไต้หวันในเมียนมาได้ประสานงานกับไชน่าแอร์ไลน์อย่างเร่งด่วนเดิมมีกำหนดเที่ยวบินช่วยเหลือ2เที่ยวบินกลับไทเปนในวันที่21และ28ของเดือนนี้แต่ล่าสุดเหลือเพียงเที่ยวเดียวในวันที่21นี้และอีก2เที่ยวบินในเดือนหน้าวันที่14และ28ชาวไต้หวันที่ได้รับผลกระทบต่างก็โล่งใจขึ้นมาก 的的一一个比个混候也有有些台商是台สนามบินเมียนมายังไม่เปิดให้มีเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศแต่เที่ยวบินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการอบพยพทางการแพทย์ไม่อยู่ในขอบเขตการควบคุมขณะนี้มีผู้โดยสาร50คนที่สำรองที่นั่งไว้ในวันที่21และที่นั่งยังคงเพียงพอ พบกับ PTS Focus ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ